ขึ้นลงขึ้นศาลเราก็จะไม่มีความสุขอันนี้เป็นครูข้อที่สองครูข้อที่สามจะทำสิ่งใดนั้นให้เราประเมินว่าเรานั้นมีความรู้ความสามารถทำให้หายได้กี่เปอร์เซ็นต์ทำให้มันชัดเจนบอกให้ชัดเจนว่าอันนี้จะดีขึ้น 10% นะคุณลุงเป็นเส้นเลือดในสมองแตกตีบนะคือเป็นสโตรกแต่รักษาให้หายเร็วๆคงเป็นไปไม่ได้เพราะสมองแค่2ปี6เดือนจะค่อยๆดีขึ้นหรือเป็นอาการปวดหลังเราก็ใช้มาตรฐานการเช็คถ้าก้มลงไม่ถึงหัวเข่าเนี่ยแล้วเสียวแป๊บๆนะวางเลยไม่ต้องไปยุ่งเลยอันนั้นเป็นหมอนรองกระดูกแตกหรือว่ากระดูกคอทรุดแล้วก็กระดูกผุหรือแตกแล้วเราก็อย่าไปยุ่งหัวเข่าถ้าก้มไปเลยหัวเข่าแล้วก็เสียวนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรเราทำได้เรียกว่า50-50ตามเขาว่าเขามาเนี่ยก็ในความมือก็70-60นะครึ่งนักแข้งก็70-80ก็ถึงที่ข้อเท้า90ก็ถึงปลายเท้า100นี่ก็คือมือเราน่าถึงพื้นได้ให้เราเข้าใจอย่างนั้นเพราะนั้นครู3ข้อเนี่ยถ้าข้อที่3เนี่ยรักษาได้หายจริงตามที่เราพูดนะจังแน่นะเดือนละ 30,000 ไม่พลาดเดือนละ 50,000 ไม่พลาดเดือนละ 150,000 ไม่พลาดนะเป็นที่รักเป็นที่มิตรของทุกๆคนให้จำให้มั่นนะใครที่ยังไม่มีใบประกาศนะก็ให้มาบอกพี่เจี๊ยบจะได้ทุกคนนะไม่เว้นนะที่คนที่มาเรียนแล้วนะมาก่อนก็ว่ากันไปตามลำดับแต่หลังจากนี้เป็นต้นไปนะใน 3,000 คนนะที่เราสอนไปให้ไปบอกต่อกันนะให้มาลงทะเบียนได้รับใบประกาศนะมาอบรมนิดหน่อยถึงจะมีสตุ้งสตางค์ไม่มากก็ไม่เป็นไรก็มาร่วมด้วยช่วยกันวันข้างหน้าเราทำมาหากินเจริญรุ่งเรืองแล้วก็มาสนับสนุนมูลนิธิสนับสนุนโรงเรียนนะส่วนพระอาจารย์ก็จะนำพาพวกเราเข้าสู่เวทีใหญ่ในเรื่องราวต่อไปคือไปทั้งต่างประเทศแล้วก็ระดับชาติงานจะเยอะมากเพราะนั้นพวกเราถ้าใจไม่ถึงจริงๆแล้วเราก็จะทำให้งานมันเดินไม่ได้เพราะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตที่เหลือตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะตั้งจิตตั้งใจอธิษฐานจิตตัวเองนะเสกตัวเองเสกตัวเองทำอย่างไรที่ตัวเองนั้นจะเดินไปสู่เป้าหมายของตัวเองนะให้นึกก่อนให้นึกก่อนว่าชีวิตที่เหลือเนี่ยจะทำเรื่องอะไรเช่นเราจะต้องทำให้ได้เดือนละ 30,000 เป็นขั้นต่ำกลางๆก็ 50,000 นะสูงสุดต้อง 150,000 นะเราจะต้องรักษาคนเนี่ยช่วยเหลือเขาให้ได้เดือนละ100คน200คน300คนให้ลองตั้งจิตประเมินกำลังตัวเองก่อนแล้วให้อธิษฐานจิตต่อหน้าปู่นะให้3ข้อนะให้3ข้อแล้วพระสงฆ์ท่านจะสวดชยันโตพร้อมกับพวกเราสวดชยันโตพร้อมกันนะอธิษฐานก่อนให้เวลา1นาทีอธิษฐานจิตตั้งปณิธานให้มั่นคงนะเด็ดเดียวยกมือพนมขึ้นตั้งใจสวดอิติปิโสพร้อมกันอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธชาจารณะสัมปันโนสุขโตโรกะวิตรัวอนุตตรัวปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุสสาพุทโธที่สวากาโตภะคะวะตาธัมโมสันทิฏฐิโกอัตตาริโกเอหิตาสิโก
อนาติโกภาจาตังเวนิตาโควินยูนิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยติทังจัตตาริปุริสยุ